ก็สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีแบ็คฟลายนะครับผมกำลังจะไปตามที่เพื่อนๆรีเควสต์มาครับสนามที่เพื่อนๆอยากให้ไปมากๆนะครับก็คือสนามของลูตันทาวน์นะครับก็คือเคนนิวิร์ดโรสสเตเดียมนะครับก็เราจะตั้งนั่งรถจากสถานีแบ็คฟลายนะครับไปที่สถานีลูตันนะครับแล้วก็จะเดินอีกสัก1ไมล์นะครับไปที่เคนนิวิร์ดโรสนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่ครับไปดูกันที่ครับดูวิวไปก่อนครับวิวที่สถานีแบ็คไฟนะครับต้องบอกว่าเป็นวิวที่สวยมากครับนี่คือทาวเวอร์บิดนะครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของประเทศอังกฤษเลยนะครับนี่ครับระหว่างรอขึ้นรถเนี่ยก็ดูวิวทาวเวอร์บิดกันก่อนครับเดี๋ยวไปดูเคนนิวิร์ดโรสกันครับไฟที่จะนั่งไปอยู่ละแวกลอนดอนเนี่ยจะเป็นรถไฟประมาณนี้นะครับก็ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะครับเป็นรถไฟวิ่งข้ามเมืองแบบใกล้ๆนะครับก็ผู้ให้บริการจะชื่อว่าเทมลิงค์นะครับเทมลิงค์นี่ก็คือตามชื่อเลยครับเทมเนี่ยคือแม่น้ำเทมนะครับลิงค์ก็คือรวมเมืองที่มันอยู่แถบแม่น้ำเทมนะครับนี่ครับก็จะเห็นเลยครับว่ามองล่อรถไฟไปเนี่ยก็จะเจอแม่น้ำเทมนะครับแล้วก็ทาวเวอร์บิดนะครับนี่เราก็จะไปสนามของลูตันกันครับด้วยรถไฟแบบนี้แต่ไม่ใช่รอบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคันหน้าขบวนหน้านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยววิวที่ลอนดอนแบ็คไฟเนี่ยก็สวยทั้งสองด้านเลยนะครับใครผ่านมาในสถานีนี้เนี่ยสวยมากนะครับนี่ครับรถไฟอังกฤษเขามีแบบเฟิร์สคลาสด้วยนะครับวันนี้เป็นชั้นธรรมดานะครับชั้นธรรมดาก็แบบนี้นะครับรถไฟอังกฤษก็มีที่วางจักรยานแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้เราถึงลูตันแล้วนะครับเดี๋ยวเดินอีกนิดนึงก็จะถึงสนามเคนนิวิร์ดโรดครับนี่ครับ Welcome to Luton ครับถึงแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองลูตันแล้วนะครับก็ถือว่าค่ารถมาเนี่ยแพงกว่าที่คิดนะครับก็ไปกลับเนี่ยตก20ปอนด์นะครับ20ปอนด์เนี่ยก็ราวๆ900บาท900กว่าบาทเลยนะครับอันนี้อยู่ลูตันเมืองก็เงียบๆนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบๆนะครับเงียบๆสงบสงบเลยครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่เคนนิวิร์ดโรดนะครับสนามของลูตันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเคนนิวิร์ดโรดเนี่ยมันเล็กมันแคบจริงหรือเปล่าเราไปดูกันครับของจริงนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าแถวลูตันเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นย่านที่ต้องบอกว่าเหมือนเป็นย่านของคนอิสลามนะครับก็มีเขาเรียกว่ามีมัสยิดนะครับแล้วก็มีคนเชื้อสายที่เป็นแขกเป็นอาหรับแล้วเป็นอิสลามอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในย่านนี้นะครับย่านที่เป็นใกล้ๆสนามของลูตันนะครับฟิลลิ่งผมเนี่ยเหมือนหลุดเข้ามาในเมืองแขกเมืองอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับไม่เหมือนอยู่อังกฤษนะครับในย่านนี้นะครับเหมือนหลุดเข้ามาผมไม่รู้ว่าย่านนี้มันเป็นย่านที่คนแขกคนอาหรับอยู่เยอะหรือเปล่าครับผมยังไม่เจอคนฝรั่งเลยครับเข้ามาเนี่ยเจอแต่ร้านขายของแขกคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่เป็นคนแขกเจ้าของร้านที่เป็นคนแขกนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นด้านหน้านะครับก็นี่คือแถวสนามลูตันนะครับตอนนี้ผมอยู่ย่านสนามเคนนิวิร์ดโรดแล้วนะครับใกล้มากๆแล้วนะครับก็บ้านเรือนก็เป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าคนแขกคนมุสลิมค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในย่านสนามของลูตันครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่เป็นทางเข้าสแตนของลูตันแล้วนะครับที่เป็นสแตนที่แปลกแล้วก็เรื่องชื่อนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านี่ครับถ้าเรามองขึ้นไปเราจะเห็นสปอตไลท์ของสนามเคนนิวิร์ดโรดแล้วนะครับตรงนี้ได้เป็นซอยเขาเรียกว่าเป็นซอยหลังสนามเคนนิวิร์ดโรดนะครับเป็นซอยที่เป็นบ้านคนที่นี่ครับตรงนี้มันเป็นซอยเข้าไปนะครับตรงนี้เป็นซอยข้างสนามนะครับเป็นตอกเล็กๆเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้คือสแตนที่มีชื่อเสียงครับของเคนนิวิร์ดโรดนะครับตอนนี้เนี่ยมีสปอนเซอร์อยู่ที่สแตนด้วยนะครับก็มีโดมิโนพิซซ่านะครับมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับสแตนนี้นะครับนี่ครับโดมิโนโอ๊กสแตนนี่ครับ History is made in Luton นะครับ1885นะครับ
ลูตันทาวน์อิสบอร์นและ1985โดมิโนยูเคบอนนะครับนี่มันมีแบบนี้2ประตูนะครับมีตรงนู้นอีก1ประตูนะครับนี่ครับ A B C แล้วก็ D E นะครับนี่ครับด้านหลังเนี่ยเดินผ่านเนี่ยข้างบนเนี่ยมีคนอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดเดินผ่านบ้านนี้ไปก็จะเป็นสนามของลูตันแล้วนะครับขึ้นสแตนได้เลยนะครับนี่คือความแปลกของสแตนที่ลูตันนะครับเดี๋ยวมาถึงแล้วก็ต้องขอแชะภาพไว้หน่อยนะครับนี่ครับตรงอื่นเนี่ยประตูปกติจะเป็นเทิร์นไทยนะครับเข้าเทิร์นไทยเนี่ยเป็นทางเข้าอัศจรรย์ของสนามแต่ละสนามที่อังกฤษนะครับแต่พอเป็นสแตนฝั่งนี้ฝั่งโอ๊กสแตนเนี่ยเป็นประตูเข้าบ้านแบบนี้นะครับบ้านหนึ่งเข้าสแตนอีกฝั่งหนึ่งเข้าบ้านคนนะครับและข้างบนเนี่ยมีคนอยู่จริงๆนะครับแฟนบอลเดินผ่านประตูนี้นะครับแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยเดินผ่านประตูนี้นะครับเข้าสนามข้างหลังนะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของเจ้าของบ้านครับที่มีบ้านอยู่ข้างๆกับประตูโอ๊กสแตนนะครับในวันแข่งขันเนี่ยแฟนบอลก็จะมารออย่างนี้ครับเมื่อผ่านประตูโอ๊กสแตนเข้ามาเนี่ยก็จะมาเจอคอร์ตตรงกลางอย่างเงี้ยครับก็จะเดินขึ้นไปตรงบันไดที่เชื่อมต่อไปตรงอัศจรรย์ครับนี่ครับเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะผ่านสวนหลังบ้านคนแบบนี้ครับแล้วก็เดินผ่านเข้าสู่สแตนในสนามครับแล้วนี่ก็คืออัศจรรย์ฝั่งโอ๊กสแตนเลยครับไปดูซอยเล็กๆนะครับที่มันสามารถลัดไปหลังสนามลูตันแล้วก็อยู่หลังบ้านคนนะครับนี่ครับไอ้ซอยนี้ครับที่มันเป็นทางเชื่อมถ้าเรามองข้ามกำแพงอันนี้ครับ 77A เนี่ยก็จะเป็นทางเชื่อมที่จะเข้าสนามนะครับจากบ้านคนไปสนามนะครับนี่ครับฝั่งนี้เนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือบ้านคนนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือผมเนี่ยคือสนามของลูตันนะครับนี่ครับนี่คือสนามของลูตันนะครับแล้วซ้ายมือคือบ้านคนนะครับนี่ครับนี่คือประตูเข้าสนามครับเกต 6D นะครับแต่ตรงนี้คือบ้านคนนะครับนี่ครับตรงนี้คือบ้านคนครับฝั่งนี้ก็คลาสสิกนะครับนี่ครับตรงนี้บ้านคนนะครับที่เราเห็นเนี่ยนี่คือถนนบ้านคนอยู่ดีครับพอบ้านคนวิ่งขึ้นมาเนี่ยครับเป็นสนามเคนนีเวิร์ดโรดนะครับนี่ครับเมื่อกี้คลาสสิกครับประตูบ้านอยู่เข้ากับประตูสนามบอลตรงนี้ก็คลาสสิกนะครับซอยนี้ก็ถือว่าเป็นซอยแบบอันซีแล้วก็คลาสสิกมากกับซอยข้างหลังนี่ครับแล้วอัศจรรย์ฝั่งนึงเลยนะครับฝั่งขวามือนี่อัศจรรย์นะครับแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยบ้านคนนะครับต้องบอกว่าคลาสสิกจริงๆครับลูตันนี่ใกล้บ้านคนกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับมันใกล้แบบถ้ารวมกันได้รวมกันไปแล้วนะครับนี่ครับบ้านคนกับสนามนะครับแล้วก็มีถนนเล็กๆครับรถเข้าไม่ได้ได้แค่มอไซค์เลยครับนี่ครับซอยนี้ก็เข้าสนามเหมือนกันกับประตู5ซอยนี้ก็เป็นซอยบ้านคนเหมือนกันนะครับปวดสนามลูตันนี่เห็นในทีวีว่าอันซีนแล้วมาดูของจริงนี่โอ้โหอันซีนกว่าครับแต่ว่าย่านนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นย่านที่ผมว่าไม่ใช่คนอังกฤษแล้วนะครับเป็นพวกอินเดียเป็นแขกเป็นอาหรับเป็นอะไรพวกนี้หมดแล้วนะครับนี่ครับสนามเขาก็ติดรั้วกันแบบนี้นะครับกำแพงก็เก่าเลยนะครับสนามของลูตันเนี่ยก็อายุเยอะแล้วนะครับก็พอไล่มาที่ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เป็นน่าจะเป็นทางเข้าหลักของสนามลูตันนะครับนี่ครับก็เขาจะบอกว่า Welcome to Kenilworth Road นะครับ Kenilworth Road นะครับนี่น่าจะเป็นทางเข้าหลักเมนแล้วนะครับแล้วก็ลูตันฟุตบอลคลับตรงนู้นนะครับนี่ครับ Match Day Ticket Office นี่ครับนี่ต้องบอกว่าถือว่ามันเป็นนี่ครับแต่ตรงนี้ปิดนะครับน่าจะเปิดเฉพาะวันแข่งครับแล้วตรงนี้เป็นคลับช็อปนะครับแต่ว่าก็ไม่เปิดนะครับก็ไม่เปิดนะครับโหเรียกว่าเป็นทีมเล็กที่จับพัดจับผูมาขึ้นมาพรีเมียร์ลีกจริงๆนะครับสำหรับลูตันนะครับสนามมันเป็นแบบนี้ครับด้านติดกับสนามเนี่ยมันก็เป็นอันนี้เป็นทางให้แฟนบอลเข้านะครับอันนี้เป็นทางเข้าช็อปนะครับช็อปวันแข่งเนี่ยเข้าทางนี้นะครับเรียกเข้าไปทางนี้นะครับแต่ช็อปเนี่ยเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับช็อปของลูตันเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วสุดนี่ก็เป็นป่าแล้วนะครับเป็นถนนเดี๋ยวหันกลับมาถึงจะเป็นสนามเคนนีเวิร์ธโรดนะครับเหมือนโรงงานนึงนะครับคิดว่ามันน่าจะมีทีมเดียวนะครับที่
ทางเข้าสนามมันเป็นบันไดชั่วคราวเป็นบันไดเหล็กที่เพิ่งต่อเติมขึ้นมาแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างมันทำไว้แบบชั่วคราวชั่วคราวจริงๆนะครับนี่ครับก็มีตรงทางหนีไฟนะครับที่ใหญ่หน่อยนะครับนี่อาจจะเป็นนักเตะเยาวชนของลูตันนะครับเดินอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็ฝั่งตรงข้ามของด้านหน้าก็เป็นบ้านคนเหมือนกันนะครับนะครับนี่คือภาพรวมๆของด้านหน้านะครับอัศจรรย์หลักของลูตันนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ติดกับบ้านคนแบบนี้เลยนะครับบ้านคน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 นะครับนี่ด้านหลักครับแล้วก็นี่เป็นทางเดินทะลุครับเป็นข้างสนามข้างสนามนี่ก็ติดกับบ้านคนนะครับแทบจะรวมกันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเดอะบ็อบเบอร์บ็อกซ์นะครับทางเข้าแบบเลาส์ VIP อย่างหรูของลูตันเขานะครับเราอินเสิร์ตรูปให้ดูด้านในก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับบ้านคนคนนี้นะครับเมื่อกี้เจ้าของบ้านเพิ่งเดินเข้าบ้านไปนะครับอย่างที่บอกครับว่าย่านนี้เป็นย่านอาหรับนะครับก็มีมัสยิดชื่อมาดีน่ามัสยิดนะครับอยู่หลังสนามเคนเนวิร์ดโรดเลยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทิกเก็ตออฟฟิศนะครับของรูตันทาวน์นะครับที่ถนนโอ๊กโรดนะครับอันนี้คือทิกเก็ตออฟฟิศกับทิกเก็ตออฟฟิศเนี่ยครับเหมือนเขาก็ซื้อหรือว่าเช่าบ้านหลังนึงนะครับทำเป็นทิกเก็ตออฟฟิศตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เดินมาทางเนี้ยก็จะเป็นด้านที่ติดกับสวนสาธารณะนะครับที่มีกำแพงกั้นอยู่นะครับมองเข้าไปเนี่ยก็เป็นด้านที่ติดถนนนะครับแล้วก็เป็นด้านที่ไม่ได้ติดกับบ้านคนนะครับแต่ทางขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปแบบนี้นะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่เป็นหลังบ้านคนอีกแล้วนะครับทางขึ้นก็จะขึ้นกันแบบนี้นะครับขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าสนามนะครับนี่ครับเป็นด้านหนึ่งของเคนนิวิร์ดโรดนะครับอันนี้เป็นเมนสแตนด้วยนะครับโอ้โหเขาบอกว่าเป็นเมนสแตนเลยนะครับลูตันฟุตบอลคลับเมนสแตนนะครับนี่ก็คือด้านหลังสนามที่เป็นสแตนฝั่งหนึ่งนะครับก็ดูด้านหลังจะเห็นเลยครับว่ามันมั่วซั่วเลอะเทอะไปหมดนะครับนี่ครับลูตันทาวน์ฟุตบอลคลับนะครับนี่ครับทั้งทางขึ้นทั้งออฟฟิศทั้งช็อปสโมสรทั้งที่ทำการอะไรมันมั่วไปหมดครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นด้านที่เป็นเมนสแตนนะครับนี่ครับตรงนี้คือเมนสแตนหมดเลยนะครับนี่ครับต้องบอกว่าเป็นสนามที่ทำไปขยายไปเล่นไปขยายไปนะครับนี่ครับนี่เป็นทางเข้าสนามแล้วนะครับกับรถข้ามถนนไปนี่ก็ไปเมืองอะไรแล้วก็ไม่รู้นะครับต้องบอกว่ามาเห็นของจริงสนามลูตันเนี่ยต้องบอกว่ามัน Amazing นะครับก็ว่าถ้าว่าเรื่องของลูตันเนี่ยขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยมัน Amazing แล้วครับผมว่าการทำสนามของเขานะครับที่มันมีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับให้มันได้มาตรฐานพรีเมียร์ลีกแล้วก็เล่นในพรีเมียร์ลีกได้จนจบฤดูกาลเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่อง Amazing ไม่ต่างกันนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ต้องชื่นชมลูตันนะครับที่พยายามพัฒนาสนามทั้งๆที่พื้นที่และกำลังเงินเนี่ยมันจำกัดนะครับวันนี้ผมก็รายงานสดจากเมืองลูตันนะครับแล้วก็ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับก็ปิดท้ายด้วยภาพสนามใหม่ของลูตันครับที่น่าจะเปิดใช้ได้ในปี2026ครับหวังว่ากลับขึ้นมาพรีเมียร์ลีกครั้งหน้าเนี่ยลูตันจะมีสนามสวยๆเอาไว้โชว์เขาบ้างครับถึงแม้จะเสียความคลาสสิกไปแต่ก็น่าจะได้ความทันสมัยแล้วก็ความจุที่เพิ่มขึ้นนะครับให้กับสโมสรนะครับรอบหน้าพรีเมียร์ลีกเจอกันแน่ครับสนามใหม่ลูตัน